โอเควันนี้จะมาพูดเรื่องการรีเซ็ตเอมมิ่งในไฟการรีเซ็ตเอมมิ่งในไฟเนี่ยคือการยิงแล้วหยุดไอ้เทคนิคเนี้ยจะใช้กับพวกปืนที่ลั่นเร็วกระสุนหมดเร็ว RE R9 K อะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นการรีเซ็ตเอมมิ่งในไฟไอ้เขาเรียกอะไรไอ้ปืนเหล่านี้จะได้ใช้เทคนิคนี้บ่อยเพราะมันเป็นปืนที่กระสุนลั่นไวถามว่าใช้เมื่อไหร่ไอรีเซ็ตเอมมิ่งในไฟระหว่างจริงอะไรเงี้ยจะใช้ในหลายๆกรณีโดยแต่หลักๆเลยก็คือเราจะใช้ในกรณีที่เราคิดว่าเรายิงไม่โดนสมมตินะสมมติว่ามันมีคนกระโดดข้ามหัวเรามันจะเป็นอะไรที่ยิงยากมากสิมาสมมติถ้ามันวอลจัมป์เฟี้ยวๆใส่เราถ้าเราลากตามถ้าเรายิงลากตามมันไหนโดนบ้างไม่โดนบ้างเพราะว่ามันพิ้วอะเข้าใจไหมเราอาจจะคิดว่าเอ้ยจังหวะนี้เราอาจจะยิงไม่โดนเพราะงั้นเราจะยิงไปเฮ้ยไม่โดนแล้วว่ะถ้ามันไม่โดนนะถ้ามันเฮ้ยไม่โดนละให้เราเฮ้ยแล้วหยุดยิงแล้วค่อยยิงต่อหรือว่าในกรณีที่สมมุติว่ามันมาเร็วมากๆสมมติว่าบัตฮาวมันแบบสไลด์แบบสไลด์แบบสไลด์เฟี้ยวๆเลยแบบแง่สมมติว่าผมเป็นบัตฮาวตัวนี้นะแล้วมันแบบมันเร็วเกินไปอ่ะที่เราคิดว่าเราเป็นหุ่นตัวเนี้ยแล้วเราอาจจะยิงมันไม่ได้อ่ะให้อย่าเพิ่งยิงบัตฮาวรอให้มันแบบอยู่ในระยะที่มันยิงง่ายอ่ะแล้วเราค่อยยิงหรือว่าอีกกรณีนึงก็คือสมมติถ้าเรายิงอยู่แล้วเรามี cover แล้วแบบเรายิงแล้วปุ๊บแล้วเอ้ยมันจะหันมาสวนเราแล้ววะให้เราหยุดยิงหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราจะยิงไม่โดนแล้วเงี้ยให้หยุดยิงอันนี้คือการ reset aiming แต่หลักๆคือถ้าเรายิงจะยิงไม่โดนให้หยุดยิงถ้าบอกในไฟเล็กๆมันจะดูค่อนข้างยากสมมติถ้าผมเป็นผาดน่าจะได้อาจจะเป็นกรณีที่สมมติว่าผมเล่นผาดใช่ไหมแล้วผมฮุกจะยิงคนเนี้ยเราเห็นเป้าหมายแล้วเฮ้ยเรายิงไม่โดนแล้วว่ะให้เราหยุดยิงก่อนแล้วเราค่อยยิงต่อเห็นตะกี้ไหมที่ผมหยุดยิงไปแป๊บนึงเพราะผมคิดว่าเอ้ยด้วยความที่เราพุ่งมันเร็วมากๆเราอาจจะคุมปืนได้ไม่ดีให้เราหยุดยิงก่อนก็ได้แล้วเราค่อยยิงมันจะทำให้เราไม่ต้องรีโหลดแล้วเสียโอกาสในการยิงแบบแทนที่เราจะยิงถ้าเรารู้ว่าเราจะยิงไม่โดนให้หยุดยิงไปเลยแทนที่เราจะแบบเสียกระสุนไปเปล่าๆอ่ะแต่ก็ต้องมีสติหน่อยนะโอเคในจังหวะนี้ผมอ่านบทเป็นศัตรูแล้วว่าตอนแรกอ่ะศัตรูกำลังจะปีนขึ้นไปเพราะว่าผมได้ยินเสียงปีนแล้วเขาอาจจะปีนต่อผมก็เลยพิจิกแล้วว่าเขาอ่ะจะมูฟไปทางนี้คือด้านบนผมก็ต้องสเปรย์ขึ้นซ้ายบนผมสเปรย์ขึ้นซ้ายบนเสร็จปุ๊บเอ้ยมันรู้ตัวแล้วว่ะมันหันมามองหน้าผมละมันสเปรย์กลับผมรู้สึกว่าเอ้ยเรายิงสู้ตอบไม่ได้เพราะว่าก็หนึ่งก็คือกระสุนเราจะหมดแล้วเขาแบบหันมาสวนเราแล้วผมก็เลยเดินเข้า cover reload แล้วจังหวะนี้ผม movement แต่เขาก็คือ tap step พร้อมกับยิงแล้วผมรู้ตัวว่าผมอ่ะจะยิงต่อไปไม่โดนไปเพราะว่า movement เขาแบบเป็นแบบโยกอ่ะผมก็เลยเลือกที่จะอยู่ยิงแป๊บนึงแล้วค่อยยิงเขาต่อคืออะไรแบบนี้มันจะเกิดขึ้นเร็วมากในไฟแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าคนเล่น LMG อ่ะควรจะมีทักษะนี้เพราะว่ามันจะทำให้เราไม่เสียกระสุนไปฟรีอ่ะเนี่ยเห็นปะผมไม่ได้ยิงแบบรวดเดียวอ่ะผมยิงเพื่อที่จะแบบเอ้ยพอเรายิงไม่โดนปุ๊บเราหยุดก่อนดีกว่าเงี้ยต่อไปมีตัวอย่างนึงผมยิงไม่โดนปุ๊บในชุดแรกเห็นไหมผมวางเป้าแล้วผมยิงลูดเขาไม่ตายผมก็เลยเลือกที่จะถอยออกมาก่อนเรารีเซ็ตรีโหลดแล้วยิงใหม่เพื่อที่จะแบบไม่เสียเลือด1คือไม่เสียเลือด2คือแบบหลักๆคือโดยมากมันคือการทำให้ไม่เปลืองกระสุนในรังเพลิงแล้วก็พวกจังหวะการเล่นอ่ะมันจะเซฟกว่ามันเหมือนแบบเราจะไม่ฝืนยิงต่อเพราะว่าบางคนผมว่าหลายๆคนคือจะติดนิสัยในการเล่นแบบยิงให้หมดแม็กแล้วค่อยถอยอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันเป็นอะไรที่ทำให้เราเสียเลือดเยอะก็ลองเอาไปใช้ดูนี่คือเทคนิคการรีเซ็ตเอมมิ่งขอเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องรีเซ็ตเอมมิ่งนะในกรณีที่เราเป็นปืนรีเซ็ตเอมมิ่งคือถ้าปกติสำหรับผมนะผมจะเป็นมือสไนเปอร์เนาะผมก็เลยต้องใช้เทคนิคนี้บ่อยแต่ถ้าคุณมีวิงแมนหรือว่าคุณมีช็อตกันอ่ะคุณยิงให้หมดแม็กไปเลยก็ได้แล้วเปลี่ยนเป็นอีกปืนนึงมาตามดาเมจมันจะดีกว่าเหมือนในคลิปนี้คลิปนี้
คือแทนที่ผมจะพีคไปอันนี้ก็คือผมพีคไปรีโหลดแหละแต่แทนที่ผมจะรีโหลดให้เสร็จผมเลือกที่จะควักปืนลองไปยิงต่อเลยก็คือเราไม่ต้องใช้รีเซ็ตเทคนิครีเซ็ตเอมมิ่งขนาดนั้นนะนี่แหละไม่ได้พรุ่งนี้แฟนผมฉีดวัคซีนอีกแคมป์นึงทีพีร้อยที่สองทีพี40ดาเมจลบทีพีเฮ้ยเฮียบ้านมันอยู่เลยทีพี50ทีพีล้มผมฟาตีเข้าไปไหนล้มหนึ่งล้มสองมั้งผมมาตรงเวทไปหมดแล้วบ้าตัวทีพีเจ็บทีพีเจ็บทีพีจะร้อยนึงนี่อยู่นี่เวทโดน50ทีพีโดน50อยู่ไรที่ดิผมเลยวะปะท้าร้อยหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงปะท้าไม่ถึงร้อยเขาเล่นมาเขาเล่นมาเข้าคนเดียวก่อนล้มตายหมดทับไปวะเฮ้ยทีพีเดียวทีพีเดียวเข้าแตกสวยแพ็กเกจหนึ่งขอเข้าไปนะเดี๋ยวไข่มันเยอะหินก้อนเนี้ยมันมีคนปลาตีแมงกะลอนได้มันปลาตีแมงกะลอนด้านในนายน่ะคิดว่าเนียนเหรอเราอ่ะไม่เนียนนะคนอื่นเนี่ยเพื่อนเพิ่งยิงหมาเสร็จจังไว้เพื่อนจังไว้ไอ้นี่มันท่ายากเลยว่ะมันเป็นไลฟ์ไลน์อ่ะไม่ล้มนะนี่นะเวลาจับคนที่ลุกกันเก่งๆนะไปไหนคิดว่าเป็นสติมสไนเปอร์นะตอนแรกไม่
ายืนนิ่งกับเราออกจากมือไม่ใช่ปืนระเบิดเขามอบหรือเขาไม่อยากเดินมันบินแล้ววอล์กทีนี้อันนี้ก็สามตัวครบเลยใช่ป่ะเราจะลงบ้านทางหลังเฮ้ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนตรงกลางตรงนั้นเจ็บไม่เลื่อนดีกว่าไม่ทันแล้วพอดีไอ้เหี้ยไม่อาจจะบินมาหาเรานะไม่ใช่บ้านเรานะลงบ้านลงบ้านนี้บ้านผมบ้านผมคนแก๊สอยู่คนแก๊สอยู่คนแก๊สอยู่คนซากคนซากซากสองตัวก็ได้สองตัวนะคนซากเหรอใช่ก็ได้สองตัวก็ได้สองตัวก็ได้สองตัวผมรอดระวังไม่ต้องห่วงโดนแก๊สอยู่ด้านในยังโดนแก๊สอยู่ปอกกามาแล้วปะข้างในปอกกามาแล้วปะ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 ปอกกามโคตรฟิน